ือเนี่ยสัมผัสได้นี่สาหร่ายนะล้างอีกทีเดี๋ยวพระเจ้าทำให้ดูนะครับก็คือว่าตบให้โควิดกระดอนหรือเปล่าคะพระเจ้าไม่ใช่อะไรครับอันนี้นะฮะเนี่ยใช่ข้าวอันนี้สาหร่ายนี่แผ่นนี้ฮะดูทำเหมือนง่ายนะเซโจก็นี่ฮะดูวิธีทำโลไปด้วยในเซตก็จะมีสไปซี่โลแซลมอน2ชิ้นนะครับนี่ฮะดูเซโจทำนะครับมีสไปซี่โลแซลมอน2ชิ้นแล้วก็อลาสก้าโล2ชิ้นก็ผมจะทำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะอะไรทำไมถึงขายดีอ้าวเราไม่ได้โม้ช่วงปิดร้านนั่งทานที่ร้านไม่ได้ขายเมนูนี้กับคอมโบนะฮะเป็นหลักในวันละเกือบแสนนะแต่ช่วงนี้มีเทคเอาเองเยอะนะครับ100เซตเนี่ยเซตละ350บาทเนี่ยนะมันก็มีแบบเก็บเปอร์เซ็นต์นะมันประมาณ375บาทเก็บค่าประมาณนั้นนะมันก็100นึงก็ 37,000 นะฮะอย่างพวกนี้ก็สั่งงานเฉลี่ยแล้วประมาณ100เซตก็เลยทำให้เห็นอย่างนี้อ่ะดูใกล้นะครับเนี่ยพระโจจะกลับข้าวแล้วนะครับดูปึ๊บนี่ฮะอย่างเงี้ยเราก็จะใส่มันเด็ดไปนิดนึงมาเลยนะครับสไตล์แต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันโจต้องบอกก่อนใส่นี่เสร็จนะครับก็ใส่ปูเข้าไปนะครับเนี่ยฮะดูซาโจ้นี่ทำได้ทำขายได้เลยนะคะซาโจ้เป็นก็ไม่ได้ห่วงฮะสูตรซาโจ้พันล้านกินแล้วอร่อยกินแล้วชื่นใจนี่ครับไข่หวานญี่ปุ่นแต่คนกาฬสินธ์ทำตรงไปตรงมาเชฟกาฬสินธ์ล้อหล่อมาดูเลยคนไหนเชฟนี่ครับอันนี้ก็ใส่ไข่หวานเข้าไปแค่นี้เหรอไข่หวานเข้าไปนะครับท่านผู้ชมโจทย์ทำให้ดูนะครับนี่ครับดูว่าน่าทานขนาดไหนแตงนี่ผมไม่ให้ใส่เยอะหรอกนะครับเพราะว่าคนไทยไม่ชอบทานกันผมขายของตามใจลูกค้ามาดูนะครับนี่เฉพาะโลนี่ก็น่ากินแล้วเฉพาะโลอันนี้คือไส้โลไปเลยนะครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดียามเย็นอยู่ที่อารุอีกอยู่ที่ไอโซซูชิไลฟ์อยู่เพจทุกเพจดูนะครับเซตที่ขายดีมากมากเฉลี่ยต่อวันนี่มี100เซตรวมทั้งเทคเอาเวแบบแฟมิลี่แบบครอบครัวซื้อไปกินเองนะครับแต่ส่วนมากจะโดนเหมามาในรูปแบบบริษัทไปฝากออฟฟิศอย่างเงี้ยคือแต่เสื้อเยอะนี่ไม่ใช่สะโชคจะลดนะเพราะสะโชคแถมเยอะมากนี่ฮะดูฮะเรียบร้อยแล้วฮะดูน่าทานมากท่านผู้ชมเนี่ยโลเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นจำนวน8ชิ้นนะครับดูสะโจ้หั่นนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ใส่น้ำนิดนึงดูนะฮะเวลาใส่น้ำเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ติดนี่ฮะปลายมีดนะฮะปลายมีดนะฮะโดนน้ำอย่างนี้ฮะนี่ฮะเนี่ยจุ่มเข้าไปอย่างนี้ให้ปลายมีดโดนแล้วก็สะบัดขึ้นมาน้ำก็จะไหลมาตามมีดอย่างนี้แล้วก็มาหั่นแบ่งครึ่งเพื่อหาร2ให้ได้4ก่อนอันดับแรกนะครับดูนะครับดูซาโจ้ให้ดูแน่เลยว่ามันสุดยอดขนาดไหนดูครับดูหน้าไส้ดูเลยชัดๆแบบนี้เลยมาแล้วทีนี้เราก็จะมาหาร4แบ่งอีกรอบนึงนะฮะน่าทานมากเลยโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้โลเสร็จแล้วให้ดูหน้าไปก่อนก็ได้หน้าสวยๆเลยดูแม่ทานแม่ใจแตกไม่เป็นไรโอเคต่อไปก็จะเป็นพวกซูชิอะไรทีนี้เอาออกไปก่อนแล้วก็ใส่ซอสเขียวเดียวนะซูชิก็จะมีนะครับส่วนท้องเป็นส่วนท้องเป็นซูชิอีกคำนะโมสองนะโอเคนะครับปลาซูชินะฮะสองดูนะครับซา
โจ้ทักทายลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีคุณมาในวันนะคะสาขาเพชรบุรีตัดใหม่เปิดไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะคะ11โมงถึง3ทุ่มนะคะลูกค้าช่วงนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นซูชินะครับอันนี้เอาไปอันนี้เสร็จแล้วออกไปเลยโมโอเคครับแล้วก็จะมีซูชิทั้งหมดเท่าไหร่นะโมไอ้ตัวนี้เท่าไหร่หกชิ้นจ้ะอันนี้หกนะจ้ะหกท้องสองสองอันดีสองมีซูสองไหมดูนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดูสไตล์ซาโจอันนี้ผมจะทำช้าๆให้ดูนะครับสองสามสี่สี่6ใช่ไหม6แล้วก็2 8เยอะครับท่านผู้ชมเยอะมากๆดูกันแล้วกันว่าทำไมขายดีเดี๋ยวซาโจ้ทำให้ดูเลยจะได้ออกไปเลยเตรียมทีเดียวแล้วก็แซลมอนซาซิมิกี่ชิ้นนะโม4ชิ้นจ้ะดูนะครับท่านผู้ชมครับซาซิมิ1 20กรัมนะครับช้าๆดูช้าๆดูเพื่อความเพลิดเพลินความสวยงามทำไมมันขายดีเพราะอะไรนี่ครับการหั่นปลาแซลมอนที่ถูกต้องเหมือนซาโจ้นะครับวางมีดแล้วไม่ต้องไปแตะเนี่ยเสิร์ฟแล้ววางอย่างนี้เลยนี่หลักการเสิร์ฟซาซิมิเดี๋ยวซาโจ้ทำมาให้ดูน่าทานไหมครับน่าทานกดไลค์รัวๆให้หน่อยขอบคุณครับอ่ะวางไปอ่ะอันนี้เอาไปไม่เอาละเดี๋ยวจะทำในทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าซาโจ้จะมาทำขอกล่องน้ำก่อนได้กล่องนะครับต่อไปซาโจ้ก็จะปั้นซูชิแล้วฮะไปกับซาโจ้ช้าๆทีนี้จะเห็นแล้วภาพลักษณ์ออกมาแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการปั้นซูชิให้อร่อยเนี่ยข้าวก็จะแน่นจนเกินไปราคาเราสแตนดาร์ด20กรัมดูซาโจ้ไม่เบื่อครับถ้าเบื่อก็ไม่ดู โอเคเดี๋ยวผมทำเสร็จหมดแล้วผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่าทั้งหมดมัน350บาท1ถึง4ทอนมันขายดีเพราะเป็นโปรโมชั่นมาดูครับมือสะอาดเล็บสะอาดหน้าตาสะอาดจิตใจก็ต้องสะอาดด้วยโฆษณาเกินโอเคอ่ะมาดูเลยนี่นะครับข้าวนะครับวางอยู่นี้นะครับข้าวซูชิญี่ปุ่นเฉลี่ยต่อคำ20กรัมนะครับดูมือซาโจ้นะฮะนี่ดูถ้าปั้นซูชิสะอาดมันก็น่าทานนะครับดูนี่ฮะ20กรัมปึ๊บมางลงไปเลยกดไม่แน่นนะครับกดไม่แน่นเดี๋ยวจะทำคอร์สสอนทำซูชิอยู่นี่ฮะกดไม่แน่นปึ๊บกลับมาเลยวางนี่อีกนี่กำเบาๆชิ้นหนึ่งเสร็จแล้ว1ชิ้นมาดูต่อไปตกให้ลูกค้าตกใจดูมือดูข้าวไปด้วยนะครับก็เป็นการสอนทำซูชิสาโจยกขึ้นให้ดูดูใกล้ตรงใกล้เลยนี่นะครับ20กรัมกลับมาปุ๊บวางกรัมปุ๊บแค่นี้พอแล้วอย่าไปจับมันเยอะสำหรับซูชินะครับดูคือจริงๆอ่ะถามว่านี่ฮะมือมันจะขยับเข้าเองเลยโดยที่ตัวทำให้ดูนะครับว่ามันแน่นหนาแน่นเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าไปกรัมขยำมันนี่ฮะสองโอ้เยอะมากท่านผู้ชมนี่ไม่แปลกมันขายดีมันเยอะจริงจริงแต่โจ้ก็ไม่ได้เอากำไรกำเดินอะไรเยอะนะครับเริ่มไวแล้วทีนี้ลูกค้าที่ดูอยู่ก็ศึกษาเป็นความรู้นะครับเพราะว่าการทำซูชิเนี่ยไปทำกินเองก็ถามว่าอร่อยไหมมันไม่สู้ซื้อกินเนาะมันเป็นอะไรล่ะศิลปะดูให้สังเกตนะครับซูชิโจ้ไม่ได้กำข้าวนานนะฮะปั้นแล้วก็วางเลยถามว่าทักษะการปั้นซูชิของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วการทำพวกนี้นะฮะมาตรฐานคือเรื่องความสะอาดซาโจ้จะเน้นมากเลยดูนะครับปลา1 2 3ซูชิ6แล้วก็บวกปลาอีก4นี่ส่วนท้องอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมดูถูกส่วนท้องน่าทานไหมอ้าวจริงๆอ่ะถ้าญี่ปุ่นเขาก็จะแปะวาซาบิตรงนี้แต่คนไทยเราไม่ใส่เพราะว่าคนไทยเราไม่ชอบกินวาซาบิข้าวใส่เหมือนเดิมปัดปุ๊บ
ง่ายไหมครับง่ายครับอย่าไปขยำมันมากข้าวซูชินี่ฮะจบแล้วเนี่ยดูรู้สึกมากเลยชิ้นนี้น่ากินมากเลยเฟรชี่เฟรชี่นะฮะข้าวก็ไม่แน่นนะฮะเรียบร้อยกี่คำทั้งหมด1 2 3 4 8คำแล้วนะครับเฉพาะซูชินี้8คำแล้วท่านผู้ชมที่ดูอยู่วันนี้คุณต้องไม่เชื่อว่าหลังจากซาโจ้ทำเสร็จเนี้ยราคามันจะอยู่ที่350บาททั้งหมดนี้นะ4เมนูนะใครดูอยู่ไฮโซสั่งไฮโซก็ได้เพราะว่าเราแชร์ให้เห็นหมดแล้วแหละใครอยู่ทองหล่อเราก็สั่งทองหล่อเราแชร์ไปให้ไฮโซแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะอยู่ที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับอินบ็อกซ์ทักเข้าไปเพราะว่ามันขายดีมากตัววันมาขอจานมาปอนมาทีนี้จานมาแกให้เบิร์นก่อนหรือไงก่อนเบิร์นก่อนนะเบิร์นกี่คำปอนสี่เบิร์นสี่มามีเบิร์นใส่อะไรบ้างเลยโซสองมายูเนสสองมาเดี๋ยวดูนะครับผมก็ให้น้องเขาทำไปดูอันนี้มายูเนสใส่ทีมิโซสองซอสมิโซะนะครับดูเลย2ดูมายองเนสนี่ทีหลังมาดูเดี๋ยวจะเบิร์นแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับที่เบิร์นเวลาเบิร์นไม่ใช่มาเปิดใส่หน้าคนดูอย่างนี้ไม่ใช่เบิร์นเนี่ยก้มหัวลงไปอย่างนี้เปิดไฟก่อนเนี่ยแล้วก็กดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมนี่อย่างเงี้ยจะเบิร์นก็ค่อยเบิร์นอย่างเงี้ยเหมือนมีดแต่ละจะดึงคมขึ้นมาหาตัวเองนี่แรงไปอย่างเงี้ยซอสมิโซะนะครับแล้วก็นี่เบิร์นมันอย่างนี้ก็เบิร์นไปที่เบิร์นนี่ห้ามเอาหัวขึ้นมานะครับมันจะโดนหน้าตัวเองเวลาเบิร์นนะฮะเบิร์นเสร็จก็ออกมาอย่างเงี้ยก็ปิดไฟเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเงี้ยคือผมสอนให้เลยนะทุกคนเลยเบิร์นอยู่นี้ตลอดนะฮะนี่ตลอดโอเคอันนี้เสร็จมันอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นี่ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะงงว่าทำไมราคามันได้ขนาดนี้อ่ะผมเก็บเลยจะได้เก็บเป็นบางส่วนอ่ะไปน่ากินไหมครับท่านผู้ชมเอาจานคุกไข่กุ้งมาใช่ไหมจานคุกไข่กุ้งในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมเตมโมดูนะครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆแล้วท่านจะหิวมาเอาจานมาดิจานเวลาคุกไข่กุ้งเราก็ต้องแยกไข่กุ้งออกมานะครับได้มาตรฐานทุกครั้งเวลาทำอาหารนะครับอาจจะคุกเท่าไหร่ก็แยกออกมาเราใช้ทั้งหมดกี่คำนะแตงโม4นะครับดูนะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมที่เคารพรักครับดูซาโจ้ไว้ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ก็ขยายออกนะครับทำให้มันน่ากินทำให้ลูกค้ากินนะครับผมจะเน้นกับพนักงานมากเรื่องความตรงไปน้ำหนักความสะอาดนะครับนี่ฮะเรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยมันก็จะเสร็จแล้วนะทีนี้จะจัดลงกล่องแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่มาแล้วนะวางเลยขอรูปหน่อยได้วางไม่ถูกเหมือนกันนะไม่ได้จัดนานแล้วขอรูปหน่อยตัวเองมันคงคิดเมนูแต่ก็ลืมนี่นะครับที่ซาโจ้จะจัดนะครับ1เมนูได้4 350บาทอ่ะมาดูนี่จัดแล้วดูอ่ะเขาใส่โลก่อนเนาะตามนั่นเลยสเต็ปเลยนี่นะครับท่านผู้ชมดูมันน่าทานขนาดไหนดูเอง1 2นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับ3 4ดูนะครับคุณลูกค้าที่เขารับแล้วครับคุณลูกค้าดูแล้วมันจะแบบคือผมยอมรับว่ามันสุดยอดมากทีนี้ก็ผมจะทำตามรูปเลยเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเป็นมิโซะ2นะครับแล้วก็มาโย2นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับดูนะครับแล้วก็เป็นแบบของกับแบบเนื้อโอ้โหสุดยอดจริงๆดูท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องอยากเชื่อซะแล้วราคามันอยู่แค่300บาทดูนะครับไม่ว่าซาโจ้พูดโม้ผมจะพรีเซนต์ให้ดูอันนี้ก็ผมจะเท้าที่ปัดไปแล้วนะครับดูมือพันนิดนึงนะครับ
ทคนิคทำอาหารญี่ปุ่นก็นี้ฮะเสน่ห์ทุกอย่างคือเสน่ห์ตั้งไปนะครับแล้วก็เราก็ใส่ใบโอบะญี่ปุ่นนิดนึงสวยงามนะครับน่าทานอยู่แล้วซาโจทำนี่ครับปลาซาซิมิที่หั่นไว้สวยๆดูเลยครับไม่สวยไม่ให้กินไม่สวยไม่เสิร์ฟซาโจพันล้านดูนะครับก็น่าทานขนาดไหนเรียบร้อยหรือยังยังนะต่อตรงนี้ใช่ไหมอันไหนใส่ไข่แซลมอนบ้างนิดนึงตัวนี้ใช่ไหมมีไข่นิดนึงนะตัวนี้ใช่ไหมค่ะนะครับไม่ได้เยอะนะครับ350บาทโอเคอ่ะต่อไปก็ใส่สไปซี่แซลมอนนะครับท่านผู้ชมดูนะสไปซี่แซลมอน2อ่ะดูนะครับดูไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมันเยอะมากท่านผู้ชมน่ะซื้อแล้วคุ้มจริงๆซะจะบอกก่อนเลยคุ้มมากเนี่ยอลาสก้าโลอีก2ดูนี่ฮะดูเจอครับดูแม่ทานมากมาซอสมาพี่ป้อนซอสมาซอสอะไรก่อนมาโยก่อนใช่ไหมโอเคดูนะครับมันน่าทานมากซาโจบอกเลยสุดยอดอ่ะผมบอกเลยดูแล้วกาโลสไปซี่แซลมอนน่าทานมากตัวสไปซี่แซลมอนเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ปูนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็ตัวนี้เราจะมีหอมด้วยไหมปอนจะหอมนิดนึงเนาะน่าทานผมไม่แปลกหรอกมันขายดีท่านผู้ชมหอมซอยไงนี่นะครับดูหอมก็หอมเนี่ยมันชื่อหอมนะน่ากินมากอันนี้ไม่อยากกินก็รีเควสนะแต่ผมเนี่ยชอบมากโอเคเรียบร้อยเอาออกไปให้หมดเลยทีนี้จบแล้วเดี๋ยวผมจะฟรีเซ็นให้ดูว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างอุ้ยสุดยอดจริงๆอ่ะขายดิบขายดีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่บนนี้305